วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ e-tech tv แนทธัญลักษณ์ฉายะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและตอนนี้แนทก็อยู่ที่หอประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจเพราะวันนี้เรามีพิธีรับวุฒิบัตรของนักศึกษาที่จบในรุ่น e-tech 61ค่ะและในวันนี้แนทจะพาไปดูว่าการรับวุฒิบัตรต้องมีขั้นตอนยังไงและต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะชื่อคิมค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็เหนื่อยพอสมควรนะคะก็อยากให้น้องๆ นะคะตั้งใจเรียนนะคะถามว่ายากไหมก็ยากอยู่แต่ถ้าน้องตั้งใจจริงๆเนี่ยได้แน่นอนค่ะชื่อโคครับรู้สึกดีใจครับที่ทำตามความฝันสำเร็จไปหนึ่งขั้นครับถึงการสอบหรือโปรเจกต์อะไรจะยากแต่ถ้าน้องๆพยายามตามความฝันหรือพยายามอีกสักนิดก็จะสำเร็จตามพวกพี่นะครับและจุดแรกเลยที่ทุกคนต้องมานั่นก็คือจุดลงทะเบียนนั่นเองค่ะเมื่อลงทะเบียนเสร็จก็จะได้รับป้ายบาร์โค้ดแบบนี้ชื่อไข่มุกค่ะตื่นเต้นค่ะดีใจมากๆก็วันนี้ก็ญาติพี่น้องมากันเยอะเลยขนกันมาทั้งบ้านเลยก็อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจนะคะถ้าคนเรามีเป้าหมายในตัวเองเนาะก็อยากให้ประสบความสำเร็จเหมือนพี่ๆอะไรเงี้ยอยากเห็นเพื่อนๆจบกันใส่ชุดสวยๆแล้วมาถ่ายรูปกันก็อยากให้ตั้งใจเรียนค่ะชื่อหมีครับดีใจมากเลยครับที่เรามาเลยครับที่เราแอบมาเลยครับที่เราบุญที่บ่ายวันนี้ครับถ้าเกิดลูกน้องขึ้นมาปี2ครับก็ขอให้ลูกน้องตั้งใจเรียนครับตั้งใจทำโครงการนะครับผมครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าแถวเพื่อทยอยเข้าหอประชุมค่ะพอเดินมาถึงด้านหน้าหอประชุมแล้วก็เอาป้ายบาร์โค้ดอันเมื่อกี้มาสแกนตรงจุดนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ท่านประธานในพิธีมาถึงแล้วค่ะหลังจากนี้เราก็จะเริ่มพิธีรับวุฒิบัตรกันนี่ก็เสร็จพิธีรับวุฒิบัตรแล้วนะคะช่วงนี้ทุกคนก็กำลังทยอยออกมาเพื่อถ่ายรูปกับญาติๆกันตามแบ็กดรอปที่เราจัดไว้ให้เป็น10จุดเลยสวัสดีค่ะอยากให้ผอ.ฝากอะไรถึงนักศึกษาที่จบในรุ่น e-tech 61สักนิดนึงค่ะครับก็กราบเรียนท่านผู้ปกครองและนักศึกษาที่จบปีการศึกษา2561นะครับที่เรียกว่า e-tech 61ทุกคนนะครับปีนี้เป็นปีที่ e-tech ครบรอบ35ปี e-tech นะครับวันที่23พฤศจิกา62นี้นะครับก็อยากจะฝากนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าทุกๆรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่จบปีนี้นะครับมาร่วมงานวันศิษย์เก่าของเราคืนสู่เจ้านะครับเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ไปนะครับเหมือนเดิมครับบัตรราคา200บาทมีองค์พ่อวิษณุและมีคูปองอาหารให้เราจัดครบรอบ35ปีนะครับหรือเราจัดทุกๆ5ปีนั้นเราไม่ได้หวังอะไรนะครับหวังว่าให้ทุกคนมาร่วมงานกันนะครับแล้วก็อยากจะฝากนักศึกษาที่รักของครูทุกคนไว้นะครับว่าเราอยู่ที่นี่มาบางคนมาอยู่2ปีหรือบางคนเรียน5ปีนะครับตั้งแต่ปวช3ปีและปวสอีก2ปีนะครับก็อยากจะฝากลูกๆของครูทุกคนไว้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งดีๆให้นำไปใช้นะลูกนะแต่อะไรที่มันจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขก็บอกครูมาได้นะครับครูจะมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกน้องของเรานั้นได้รับสิ่งดีๆไปทุกคนนะครับต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับงานก็รับเรื่องไปได้ดีขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนครับสวัสดีครับ
และนี่ก็คือภาพบรรยากาศการรับวุฒิบัตรของนักศึกษาที่จบในรุ่น E-Tech 61ค่ะแนทก็ขอแสดงความยินดีให้กับทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้แนทต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย